ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ m i s i c o m นะครับวันนี้เราจะมาใช้โปรแกร,รม Lightroom ในการแต่งภาพกันนะครับแต่งภาพที่เป็น raw image นะครับให้กลายเป็นภาพแบบชวนฝันนะครับแต่งรถแบบชวนฝันนี่ภาพ raw image จ,จะแบบมืดๆทึมๆหน่อยนะครับแล้วก็แต่งปุ๊บก็จะมีสีสันที่ดูแบบชวนฝันนิดนึงนะครับนี่ก็มีแต่งหลายรูปครับวันนี้ขั้นตอนแรกในการใช้โปรแกร,รมไลท์ลูมนะครับก็คือเราจะ,ะลากรูป ที่เรามีเข้ามาในโปรแกรมนะครับก็คือลากเข้ามาเลยแค่นี้นะครับลากเข้ามาในหมวดไลบรารีตรงนี้นะครับมันก็ถามว่าคุณต้องการดึงรูปเหล่านี้เข้ามาใช่ไหมนะครับก็กด Import ก็คือจะ Select เพิ่มก็ได้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะเลือกในโฟลเดอร์ที่เรามีอยู่เราจะ Select บางรูปเอาออกบางรูปก็ได้นะครับตอนนี้ผมมีรูปรถนะครับอยู่ประมาณ12รูป ตรงนี้ถ้าผมโอเคกับ12รูปนี้แล้วหรืออยากจะลากเพิ่มนะครับจากโฟลเดอร์อื่นๆก็ได้เสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มนะครับ Develop ก็คือปุ่มที่เราจะใช้การแก้ไขรูปอันนี้เป็นคลิปพื้นฐานในการแต่งรูปนะครับรูปตรงนี้ก็คือมีขนาดอยู่ที่3,776คูณ2,832นะครับเ,เราก็มีหน้าที่เลือกก่อนว่าอยากแต่งรูปไหนแต่งโทนอะไร นะครับแต่แน่นอนว่ารูปที่ผมใช้เนี่ยเป็นรูปลอไฟ์ลก็คือภาพมันจะค่อนข้างมืดกว่าตอนที่เราถ่ายถามว่ามันมืดแล้วมันช่วยอะไรนะครับลอไฟ์ fi, เนี่ยช่วยให้การแต่งรูปเนี่ยได้มิติของสีมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับพอเราลากรูปเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าโอเคเราจะปรับที่อะไรก่อนนะครับเพื่อให้ภาพสว่างขึ้นก็คือ exposure นี่นะครับปรับภาพ ภาพก็สว่างแล้วนะครับแค่นี้เองสว่างขึ้นแต่พอสว่างแล้วปุ๊บนะครับอันดับต่อมาก็ดูซิคอนทัตก็คือความต่างของสีเนี่ยจะมีมากขึ้นไหมยิ่งมากยิ่งต่างมากเห็นไหมครับดำเป็นดําขาวเป็นขาวถ้ายิ่งน้อยภาพก็จะดูแบบจืดจืดนิดนึงนะครับดูแบบลางๆไม่ค่อยมีความต่างของสีเท่าไหร่นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่นี่ผมจะแต่งให้คอนทัตเพิ่มเพิ่มขึ้นนิดนึงอ่ะ ต่อมาคือไฮไลท์นะครับไฮไลท์คือแสงที่เป็นสีสีขาวนะครับยิ่งเพิ่มนะครับมันจะยิ่งดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะในนี้ท้องฟ้าผมยังไม่ไม่เร่งมากถ้าเราดึงออกอย่างนี้นะครับท้องฟ้าก็จะดูเป็นท้องฟ้าอย่างนี้นะครับคือดึงให้ท้องฟ้ามันดูมีดีเทลมากขึ้นถ้าเราดึงมากท้องฟ้าดีเทลจะหายไปใช่ไหมครับถ้ามีรูปแบบนี้อ่ะดึงลงท้องฟ้าก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับ ต่อมานะครับคือชารโดคือสีที่เป็นเงานะครับไม่ถึงกระดำดึงขึ้นเพื่อให้สีพวกนี้ดูสว่างขึ้นแต่สีดำยังคงเป็นดำอยู่นะครับสังเกตบรเิเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนี่ผมใช้ใน Mac นะครับผมดันชา์โดขึ้นสุดเลยนะครับจะเห็นว่าดำมันก็ดูสว่างขึ้นแต่ไม่ไม่ได้เป็นแบบดำแล้วเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือยอย่างนง้นนะครับภาพจะดูสว่างขึ้นนี่คือชาร์โด ไว้ White ก็คือสีขาวนะครับอะไรก็ตามที่เป็นสีโทนสว่างในภาพนะครับถ้าเรายิ่งเพิ่มก็จะยิ่งสว่างขึ้นไปอีกนี่ถ้าเราดึงภาพเราสว่างเกินไปก็ดึงลงหน่อยสีขาวในภาพก็จะมีความหม่นลงนะครับเสร็จแล้วเรามาอันสุดท้ายคือแบล็กก็คือสีดำถ้าผมดึงอันนี้ขึ้นนะครับสีที่เป็นสีดำในภาพจะดูสว่างขึ้นทันทีแต่ต่างจากชาร์โดนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะนิยมใช้ชาร์โดคือปรับ ภาพทั้งหมดนะครับมวลของภาพทั้งหมดเนี่ยให้มันดูสว่างขึ้นนี่นะครับชา a d โดเห็นไหมครับคืออาจจะดึง s h a ์ o w ขึ้นแต่ดึงแบล็กลงก็ได้คือให้ดําเป็นดำนะครับแต่ว่าภาพทั้งหมดดูสว่างขึ้นอ่าแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูเรื่องของรายละเอียดของ t e x t เจอรก็คือความคมชัดของภาพถ้าเราดึง t e x t เจอไปทางขวาทางขวานะครับภาพก็จะดูคมมากขึ้นนะครับสังเกตรายละเอียด ตรงนี้นะครับเพราะว่าภาพชัดอยู่ที่ตรงนี้อ่ที่อื่นมันหลุดโฟกัสไปเดี๋ยวผมลองหายสักภาพหนึ่งมาให้ดู่ภาพนี้แล้วกันอันนี้คมชัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมปรับ Exposure ขึ้นก่อนให้มันสว่างผมดึง t e x t u r e ไปทางขวาเห็นไหมครับภาพจะมีความคมมากขึ้นถ้าผมดึงไปทางซ้ายภาพจะดูแบบนูัวเบอเบอรถ้าเป็นผิวคนก็ผิวคนแบบผิวแบบนิ่นๆนันน,นะครับสังเกตนะครับ ลอยต่างๆบนรถเนี่ยถ้าปรับเท็กเจอร์สูงๆเนี่ยภาพมันจะดูมีรายละเอียดเยอะแต่เราบอกรถเราไม่อยากจะอ่าเขาเรียกว่าซ่อนรายละเอียดเหล่านี้ยเราก็ดึงไปทางซ้ายมือนะครับรายละเอียดให้ดูจางลงภาพให้ดูแบบฟุ้งๆหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความชอบของผู้แต่งภาพนะครับผมแค่มาอธิบายเทคนิคเฉยๆนะแต่ผมในกรณีเนี้ยเราแต่งรถนะผมชอบให้ภาพมันดู คมชัดมากขึ้นเพราะว่าจะเห็นเห็นพวกอดอกดอกยางรายละเอียดต่างๆนะครับที่มีดีเทลสูงๆเนี่ยมันจะดูคมชัดมากขึ้นอ่าต่อมานะครับก็คือคลิตี้นะครับอ่าคลิตี้คืออะไรนี่นะครับภาพถ้าดึงไปทางขวาภาพจะดูค่อนข้างมีความเข้มมากขึ้นนะครับดึงไปทางซ้ายภาพจะดูครับฟุง้งๆนะครับฟุง้งๆเพอ้อๆหน่อยแต่ว่าภาพมันจอกเทา ังเกตนะครับภาพจาดูเทาๆนิดนึงสังเกตบรรยากาศทั้งหมดนะครับเราจะดึงลงนิดนึง่งเพื่แต่งให้มันดูคมแต่ฟุง้งฟงอ่าคือมีความคมนะแต่จะฟุ้งฟุงหน่อยๆนะครับส่วนค่าค่า d h s ตรงนี้นะครับถ้าปรับไปทางซ้ายเนะี่ยภาพมันจะดแบบูถ้าเป็นหนดพวกงานว e ดดิ้งงานแบบชวนฝันความรักอะไรอย่างเงี้ยจะได้นะดูแบบนะฟุ้งฟงแบบโอ้นี่คือความฝันใช่ไหมอ่าดึงไปทาง ขวามือภาพก็จะแบบได้เฉดของรายละเอียดของสีมากขึ้นนะครับนี่สีดวกบมีมิติของสีที่ชัดเจนมีความแตกต่างดูสังเกตตรงฮิสโตแกรมนี้ก็ได้นะครับดึงไปทางขวาปุ๊บเนะี่ยสีจะมีการกระจายนะครับกระจายตัวไปทางโทนเข้มถ้าดึงไปทางขวาปุ๊บสีจะไหลไปทางทางทางสว่างนะดูฟุงฟ้งๆหน่อยถ้าเป็นงานวดดิ้งผมว่าน่าจะเหมาะแต่นี้ถ้าเราอยากจะแต่งรถชวนฝันนะเออเป็นความฝันของ ชายหนุ่มที่อยากจะเ้ยแต่งรถมีรถยนต์คลาสสิกสวยๆอะไรเงี้ยก็อย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมาคือ w ว i t e b a l a n นะครับไวแบ e b a ก็คือความสดของสีไปทางขวาเนี่ยก็คือจะสดมากเห็นไหมครับสดเลยนี่สดเลยนะพยายามเฉดสีจะดูสดมากนะครับจะดึงไปทางซ้ายมือสีจะจืดจนกลายเป็นขาวดานะครับแต่ไม่ยังไม่ขาวดาสนิทนะครับขาวดํากึง่งๆจะขาวดําแล้วนะสีเหลือน้อยมากแล้วก็ไปคือค่าความสดของสีคือ saturation ถ้าดึงไปทางซ้ายแน่นอนครับก็คือขาวดําไปเลยทางขวาคือสีก็จะสดมากขึ้นนะครับนี่เราจะดึงไวบรนด์ให้มันไปทางขวาดูสดขึ้นแต่ดึงสีให้มันลดลงคือให้ความค่าความสดมันลดลงให้ภาพแบบดูชวนฝันนะครับเพิ่มค่าดีเฮสภาพมากขึ้นนิดนึงอ่าดูชวนฝันหน่อยๆแบบนี้นะครับถ้าภาพดูสองไปก็ลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็คือแตะ เบาๆก็จะได้สีที่เราเฉดสีที่เราต้องการนะรหรือปรับคอนทราสต์เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ารถในแบบของเราตอนนี้คือเป็นรถสีขาวทั้งคู่เอ้ยเป็นรถสีดําทั้งคู่นะครับฉะนั้นมันจะขัดกับแบ็คกราวพอสมควรที่เป็นพื้นขาวพื้นออกสว่างนะครับถ้าดึงคอนทราสต์น้อยครับภาพก็ดูจืดไปเลยนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการแต่งภาพที่เป็นรถยนต์อ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่า เลื่อนลงมานะครับมันจะมีคำว่า HSL Color ตรงนี้นะครับก็คือมาแต่งเรื่องของการปรับเฉดสีเฉพาะเฉดและอยากจะปรับเฉดไหนเป็นพิเศษนะครับอยากจะปรับเฉดไหนเป็นพิเศษเช่นออดึง Hue นะครับคือสนะีแดงในภาพสังเกตนะครับถ้าดึงไปทางขวาเนี่ยสีแดงมันจะเริ่มเพียเพ้ยนๆออกไปทางส้มๆนะครับถ้าดึงมาทางซ้ายแดงจะดูเป็นแดง นะครับอันนี้คือแม่สีมีการบิดเพี้ยนของแม่สีนะครับเช่นจากตรงนี้สีออกส้มดึงไปกลายเป็นเหลืองใช่ไหมครับดึงกลับมาทางซ้ายจะออกเป็นแสบแสบส,สีแบบแดงเป็นแ่น,น,นะครับก็คือเป็นการเพี้ยนแม่สีนั่นเองนะครับต่อมาคือ saturation คือความสดของสีครับเช่นผมรู้แล้วรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสีออกอส้มนะครับสีออกแดงออกเหลืองประมาณนี้ สีที่ผมไม่อยากให้มีในภาพเลยให้ภาพมันไม่ต้องมีเขียวผมก็ดึงสีเขียวลงนะครับนี่ดึงสีเขียวลงแบบนี้ดึงสีออกคลามๆลงก็คือดึงลงเพื่อให้ต้นไม้น่ยมันออกไปเชิงขาวดําดึงเฉพาะสีเขียวไปเลยนะคราวนี้อ่ะลองดูกับสีอื่นมาเช่นสีแดงผมอยากให้ภาพนี้เนี่ยนะครับสีแดงมันสดขึ้นผมก็ดึงมาทางขวาจะยิ่งสดมากขึ้นนะครับดึงสีส้มขึ้น สีส้มก็จะสดมากขึ้น,นดึงสีออกเหลืองเหือหน่อยเพราะว่ารถมัสแตงคันนี้มันจะเป็นออกสีโทนเหลืองใช่ไหมครับส่วนต้นไม้ข้างหลังอาจจะดึงให้มันออกขาวดากว่านี้ไหมดึงสีดึงให้สุดไปเลยสุดซ้ายไปเลยนะครับดึงออกฟ้าออกไปหน่อยแต่คราวนี้แน่นอนว่าบนฝากระโปรงรถกับตรงกระจกเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีสีฟ้าเจืออยู่ถ้าผมดึงสีฟ้าลงมาทางซ้ายนะครับสีฟ้าในภาพก็จะหายไปก็จะเหลือแค่ตอนนี้จะเหลือแค่เหลืองส้ม ภาพก็จะดูมีแค่เฉดสีแค่นี้นะครับสีเขียวเขียวก็จะจางจืดไปเลยนะครับต่อมาครับคือเฉดสีกับลนะูมิเนนซ์ลูมิเนนซ์คือค่าความสว่างของสีนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปลูมิเนนซ์นะครับก็จะมี่านะแดงไปสว่างแดงไปมืดนะครับเช่นมีแดงนะแต่จะให้สว่างเฉพาะสีแดงเนะี่ยสว่างขึ้นหรือสีแดงเนะี่ยมืดลงนะครับสังเกตนะครับดึงทางซ้ายจะค่อนข้าง เข้มขึ้นดึงทางขวาจะดูสดใสขึ้นนะครับผมก็อาจดึงขึ้นหน่อยเฉดสีรถเราจะเป็นประมาณนี้ก็คือภาพจะแบบสีจืดๆแต่จะว่าจะมีแค่สีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยที่ชัดขึ้นนะครับแต่งภาพแบบชวนฝันนิดๆต่อมานะครับก็คือเรื่องของ color grading ก็คือการเกลี่ยสีทางภาพนะครับ จะมีวงกลมอยู่3วงนะครับก็คือมี Shadow นะครับมีมิดโทนแล้วก็ไฮไลท์นะครับไฮไลท์คือสีโทนสว่างเช่นสีโทนสว่างผมอยากให้ออกเหลืองเห็นไหมครับเป็นเขียวเป็นน้ำเงินเป็นม่วงเป็นแดงเป็นส้มก็ว่านไปเช่นสีโทนสว่างผมอยากให้ออกสีส้มๆนะครับสีโทนมืดผมอยากให้ออกเป็นน้ำเงินไหมนี่อ่าแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ ความพึงพอใจของผู้แต่งภาพนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจและการนําเสนอภาพถ่ายของคุณเอง่นเนี่ยเออได้เป็นแบบน้ําเงินหน่อยอ่าน้ําเงินนิดๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการเบลนดิ้งนะครับเบลนดิ้งสีเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับถ้าดึงไปทางขวาเนี่ยภาพจะออกแบบเหลืองมากนะครับจากสีที่เราแม่สีเอ่อสีของแสงสว่างนะครับตัวไฮไลท์เนี่ย มันจะดูมากขึ้นแต่เราดึงไปทางซ้ายมือเนี่ยจะดูเกลี่ยน้อยๆนะครับเกลี่ยน้อยๆกับเกลีย่ยเยอะๆแล้วแต่เราชอบนะครับผมดึงประมาณนี้แล้วกันไม่มีการบอกค่ากำหนดที่แน่นอนนะครับว่าต้องพิมพ์50พิมพ์70แล้วแต่ภาพเลยแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับล้านนะครับล้านก่บด,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 ดึงนี้ดึงดึงนิดๆหน่อยๆถ้าดึงเนี้ยมันจะดูแบบสีที่เราเกลี่ยไว้อะครับมันจะหายไปคือเกรีดยิ้งไว้จะหายไปแล้วก็ใส่เพิ่มนิดนึง ให้ภาพอ,ออกในแบบซีเปียซีเปียหน่อยๆนะครับเรามาแต่งแบบนี้กันอันนี้เนี่ยยังไม่มีภาพที่เป็นภาพที่มืดนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันทีละเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนเราแต่งภาพแบบแต่งรถชวนฝันกันนิดนึงนะครับสิ่งที่ควรรู้อีกอันนึงครับก็คือเรื่องของการครอปนะครับเราอาจจะมีคนถามว่าทำไมไม่ครอปใน Photoshop ไปผมแนะนำว่าครอปในนี้ไปเลยดีกว่านะครับก็คือปกติก็อาจจะแค่ บิดซ้ายบิดขวาถ้าเกิดภาพมันเอียงนิดนิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือกดตรงบุมนี่เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่กดชิปค้างไว้เนี่ยภาพมันก็จะถูกคอปเหลือแค่นี้ก็ได้คือคอปอิสระแต่ถ้ากดชิปปุ๊บนะครับกดชิปก็คือจะมีการรักษาอัตราส่วนของภาพไว้นั่นเองให้อยู่เป็นอัตราส่วนเดิมอ่าผมก็คอปเหลือแค่นี้แล้วกดดันนะครับปุ๊บภาพก็ถูกคอปมาแล้วอ,อันล่างสุดนะครับ คัลิเบรชันนะครับด้านบนเนี่ยมันจะบอกว่าผ้าจอกไปทนเขียวหรือออกไปทนชมพูนะครับออกแดงๆชมพูชมพูเนี่ยเราจกเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับใส่เป็นศูนย์ไว้เลดไพมาลีคือแม่สีของสีแดงนะครับจะมีการเปลี่ยนแป้งอ่าเห็นไหมครับถ้าผมเลือกไปทางขวาเันจอกส้มเลือกทางซ้ายามันจอกเป็นแดงส้มก็จะกลายเป็นแดงไปด้วยนะครับแล้วก็ความสดของสีแดงนะครับถ้าดึงไปทางซ้ายก็คือไม่สดดึงทางขวาคือสดมากขึ้น นะครับนี่ก็มีเป็นอ่า r g b uh, r e d green blue คือปรับตรงนี้ดิขั้นหนึ่งนะครับแต่อันนี้เขียวเราไม่เอาครับเราจะพยายามลดความสดของสีเขียวลงแล้วอปรับคือภาพยังมีสีอยู่นะครับยังมีสีอยู่แต่ว่าสีเขียวจะดูแทบจะไม่เห็นเลยเราเป็นเทาไปเลยเทาเขียวเทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือปรับสีฟ้าลงไปหน่อยไหมอ่านะครับคราวนี้ถ้าเรา แต่งภาพนี้โอเคแล้วเราอยากจะไปประยุกต์ใช้กับภาพอื่นๆนะครับอันเรากลับดูภาพแรกดูภาพที่2นะครับเราสามารถสร้างพรีเซตขึ้นมาเองได้เลยนะครับคลิกที่ภาพของเราที่เราแต่งเสร็จแล้วนะครับกดบวกกด create preset สมมุติผมตั้งชื่อว่า testtest อ,อ,อ,อ่าเดี๋ยวตั้งชื่อว่า jk mustang ผมก็เลือกทุกอย่างค่าทุกอย่างเอาไว้ได้เลยหรือจะเลือกแค่บางค่าก็ได้นะครับเช่นเอาค่าเบสิกพอเดี๋ยวที่เหลือไปปรับเองแต่ผมชอบเลือกทั้งหมดนะก็คือแอดใส่ไปเลยทีเดียวทุกภาพแล้วเดี๋ยวค่อยมามาแอดจัสแต่ละภาพอีกนิดนิดหน่อยหน่อยตามความสว่างมืดนะครับคราวนี้ด้านบนตรงน,นี้มันจะเป็นเฟอร์ลินะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานผมเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาผมก็เจอแล้วอ่าผมมี jk มาแต่งของลิกขวานะครับ a d d to Favorite มันจะถูกเด้งไปอยู่ข้างบนภาพนี้นะครับคราวนี้ผมก็เลือกภาพอื่นๆผมก็กดอ่ามาสแตงภาพนี้ก็ถูกเปลี่ยนและหรือภาพที่เหลือทั้งหมดนะผมลากขอบกดชิปนะครับคลิกที่ภาพที่3นะครับคลิกซ้ายกดชิปค้างคลิกภาพที่ภาพ12ได้เลยแล้วก็กดที่คําว่า JK มาสแตงตรงนี้นะครับภาพทั้งหมดนี้ก็จะถูก adjust สีอรงเงี้ยลงไปเลยให้เป็น mood and tone เดียวกัน มุดภาพที่2อเอผมว่ารถมันเอียงไปนิดนึงนะครับตอนคอปก็กดรีเซ็ตไว้ก่อนก็ได้แล้วก็อ่เลื่อนมาทางซ้ายนิดนึงนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วกด done. ดันรถจะได้ดูไม่เอียงเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องอะ่ะมันก็อาจจะเกิดอาการเอียงได้อ่นะครับเราลองดูมุดแอ่นโทนก่อนนะครับภาพไหนมืดไปสว่างไปภาพนี้เราก็เอีงไปทางขวานิดนึง นีเซตไว้ก่อนนะครับอันนี้ชวนฝันดีแต่สว่างไปหน่อยอันนี้เราอยากจะไปเปลี่ยนเครื่องมืออื่นนะครับผมก็กด close ไปก่อนตัวตัวคอบตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาดูโทนสีเลยนนว่ามันสว่างไปหรือเปล่าถ้ามันสว่างไปผมก็ลด exposure ลงนี่แต่พอดึงลงปุ๊บนะครับลดตรงนี้มันจะมืดไปด้วยเราก็มีวิธีการแก้นะครับ เพื่อดึงให้ตรงเนี้ยสว่างขึ้นโดยที่ไม่กระทบส่วนอื่นนั่นก็คือการใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือแมสแมสก็จะมีหลายแบบนะครับแมสแบบเป็น,ปนดินเนียการเดียนเป็นแบบเดเดียนการเดียนก็คือเป็นวงกลม,มเป็นเหล่งนี้ยนะครับผมใช้วิธีเป็นบัตก็คือเพ้นท์เลยวิธีการขยายบัตก็คือกดลอลิงย่อคือกดบอยไม้นะครับจริงๆมันคือเครื่องหมายแบบไอ,อปีกาสี่เหลี่ยมนะครับผมก็เพ้นท์ เพ้นตรงนี้นะครับเพ้นตรงนี้เพ้นช่วงที่มันมืดๆตรงนี้นะครับ Paint, เพ้นไปเลยอ่าตรงที่สว่างก็ไม่ต้องไปเพ้นมันแล้วลองปรับ e x p o s u r e ตรงนี้นะครับคลิกมันมันจะเลือก Mas หนึ่งอันนี้อัตโนมัติเราเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมก็ปรับ e x p o s u r e ตรงนี้ขึ้นเห็นไหมครับว่ารถจะดูสว่างขึินและสว่างเกินไปก็เป็นอย่างเงี้ยก็ปรับขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับให้รู้สึกว่าเออรถมันไม่ได้ดำ ตรงนี้ไม่ดำนะครับตรงนี้ไม่ดำอ่นี่เป็นเทคนิคนะครับการใช้แมสเดี๋ยวผมลองหาภาพหลายๆแบบอันนี้อตอนเนี้ยนะครับต้องระวังนิดนึงรางทีเราเลือกเครื่องมือแมสอยู่นะครับบางทีมันจะไปเหมือนกดเข้าเลเยอร์เราควรจะปิดก่อนนิดนึงเพราะว่าบางทีเราไปคลิกภาพอื่นนะครับแล้วดันไปติดเปิดแมสเอาไว้บางทีตรงเนี้ยที่เราตั้งค่ามันจะกลายเป็นศูนย์อยู่เราควรจะปิดมันนะครับ มันจะได้เลือกสีปกติของเราที่เราเซตเอาไว้เช่นอันนี้เออภาพนี้ก็ดึงเข้มขึ้นนิดนึงอ่ะเพราะว่ารถเปอร์โยคันนี้ยมันสนีมันสว่างไปนะครับแต่คราวนี้ผมรู้สึกว่าฝั่งมัดแตงเนี่ยมันมืดไปผมใช้แมสแบบลิเนียการเดียนนะครับก็คือลากเลยถามว่าเราจะลากตรงไหนล่ะนะครับวิธีลากนะครับแค่คลิกซ้ายค้างเราลากผมคลิกจากหน้ารถก็ได้ล้าก,ากออกมา ความฟุ้งเฟดเนี่ยมันก็จะถูกเฟดยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวกดคอนโทรลซัก่อนอ่าผมลากนิดเดียวลากแค่นี้สังเกตุหมคไหมาภาพจะคมมาซึ่งถ้าผมทําภาพคมๆอย่างเงี้ยผมปรับเอ็ก s u โพขึ้นมันจะดูเหมือนถูกตัดภาพนี้ออกไปเลยซึ่งมันจะดูประหลาดมากเราอยากจะแคบเรียกไรเฟดแบบเฟดเ,เบาๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้ไม่ใช้นะครับลบทิ้งไปอ่ะแล้วแอดใหม่ ผมก็ค่อยค่อยลากลากไกลๆหน่อยออมันจะค่อยค่อยฟูงมาใช่ไหมครับแล้วปรับเอ็ก s u โพเอร์ขึ้นหรือปรับลดลงก็ได้นี่แต่ว่าก็มีผลกระทบต่อทั้งภาพนะครับเห็นไหมครับเพบราะว่าสุกลากทั้งภาพเลยาภาพนี้อุ๊ยสว่างไปเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนปิดแมสกก่อนเนี่ยเงี้ยผมดึงลงปุ๊บท้องฟ้าออกส้มใช่ไหมครับแต่รถด,ดำ ผมก็ดึงลีเนียทั้งคันเลยดึงแช่ช่วงประมาณตรงนี้ขึ้นฝากขึ้นที่หลังคาพอแล้วก็ปรับเอ็กพ u เ e ขึ้นด้านล่างก็จะสว่างโดยที่ไม่กระทบกับด้านบนนะครับหรือนะครับผมใช้วิธีการเลือกอ่าซ c เล k กสกายอันหนึ่ง Add ก็คือเลือกเฉพาะท้องฟ้านะครับตัวไลท์ลูมเนี่ยเขาจะเลือกเฉพาะท้องฟ้าให้กับเราก็ท้องฟ้าก็จะเป็นออกสีแดงๆอย่างงี้นะครับผมก็บอกเลยไอ้ท้องฟ้าอยากให้มันส้มกว่านี้ หรือฟ้ากว่านี้นะครับเราก็ปรับเฉดสีเฉพาะท้องฟ้าได้โดยปกติส่วนใหญ่นะครับโปรแกรมหรือตัว AI เนี่ยจะทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเอ้ยไม่อยากให้ส้มมากให้มันส้มน้อยๆหน่อยก็ดึงลงนะครับหรืออยากให้แบบมืดสว่างเนี่ยอย่าไปดึงมากนะครับเดี๋ยวมันจะเพี้ยนหมดโอเคภาพต่อไปครับภาพนี้เอียงนิดนึงไม่ไม่เอา ไม่เอาคนเอาแต่รถนะครับผมก็ครอบเข้าไปแต่การครอบอย่างเงี้ยแน่นอนว่าภาพเราอะถ่ายมาไกลพอครอบมาแล้วพิกเซลของภาพก็จะเหลืออยู่แค่นี้